สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสรุปความรู้บทที่19 Man ไหม Part 2ครับ Let me introduce myself. Hello, my name is Thirapong. I have one mother. He is older than me 5 years. My mom and dad they divorced. My mom be a nurse and my dad be a technician. I and mother are staying with my family. My mother is a methodical person.But me is not. Normally, I should do her work twice a week. I usually going to work with dad in weekend. He teach how to work for me and having some money for me after finish work. I was study at school near my home. I don't travel a lot and traffic is reliable in last hour. I think it's not necessary to study in famous school.It does not depend on school, but it depends on me. I have studied in small schools, since kindergarten, to I have finished high school. And my mother is the same. My mom has been working hard for me. Mom likes cooking food in her off day. I like to eat her food. Sometimes I help mom cooking food. I have grandmother. She likes to make marriage.She pay in the morning and evening every day. She taught me pay. I often pay before go to bed. She usually take me to temple in Buddhist Sabbath. Sometimes I came to temple or Vipassana center for meditation. It make me clearly and concept. But sometimes I go to meditation when I have free time. I can remember and study better than after read. I can pay for several chapters. I could be a good person. I must make good and must not make bad action. I may be doing every day for upgrade myself. I might study hard for this semester. นี่ก็จะเป็นคะแนนที่ได้จากการทำแบบฝึกหัดท้ายบทต่อมาในส่วนของเนื้อหานะครับหลักการ A จะกล่าวถึงการใช้เมละไหมพูดถึงเหตุการณ์ที่สามารถเป็นไปได้ในอนาคตโดยในรูป negative form จะใช้เมนอตหรือไมนอตแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบกับวิวคือวิวจะมีความแน่นอนมากกว่าคือเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตเราจะใช้วิวต่อมาพารากราฟ B เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นว่ามีสามารถใช้แทนไม้ได้ยกเว้นกรณีของประโยคที่ไม่ใช่เรื่องจริงจะใช้หมายได้อย่างเดียวต่อมาพารากราฟ C เป็นการใช้เมละไม้ในรูปของ continue i ก็คือเม be หรือ might be ตามด้วย verb ตัว ing ต่อมาพารากราฟ D จะเป็นการใช้ might as well หรือ may as well ใช้เมื่อพูดถึงสิ่งที่จะทำมีทั้งไม่มีทางเลือกใดดีกว่านี้อีกแล้ว ต่อมา exercise 29.1 ให้เขียนประโยคโดยใช้เมหรือไม่ก็มาดูข้อ2เขาถามว่าคุณจะซื้อรถประเภทจะซื้อรถยี่ห้อไหนเขาก็บอกว่าฉันก็ยังไม่มั่นใจมันนักฉันอาจจะซื้อ Toyota ต่อมาข้อ3เขาบอกว่าคุณวางแผนจะทำอะไรในวันสุดสัปดาห์เขาก็ตอบว่าฉันก็ยังไม่ได้คิดเหมือนกันแต่ฉันคาดว่าน่าจะไปดูหนังต่อมาข้อ4ครับถามเขาบอกว่าเมื่อไหร่จิมจะมาหาเราเขาบอกว่าฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคาดว่าเขาน่าจะมาวันเสาร์ต่อมาข้อ5ครับบอกว่าคุณจะแขวนรูปนี้ไว้ที่ไหนเขาก็ตอบว่าฉันก็ยังไม่ได้คิดไว้ฉันอาจจะเอาไปแขวนไว้ในห้องนั่งเล่นต่อมาข้อ6เขาถามว่าจูเลียจะทำอะไรหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาเขาบอกว่าเธอน่าจะกำลังคิดเกี่ยวกับมันเธอน่าจะไปศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยต่อมาเอ็กซ์ไซส์ 28.2 ได้ทำประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้ไม้กับคำศัพท์ด้านล่างข้อ2เขาบอกว่าอย่าเสียงดังนะเดี๋ยวลูกจะตื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น my wake up
ข้อ3เขาบอกว่าดูหมาตัวนี้สิระวังมันจะกัดเธอนะเป็นไม้บิดต่อมาข้อ4ครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าเราอย่าเพิ่งทิ้งจดหมายอันนั้นเลยพวกเราอาจจะต้องใช้มันในภายหน้าเป็นวินิจไม้นี้ต่อมาข้อ5เขาบอกกรุณาระวังทางเดินมันลื่นมากคุณอาจจะลื่นล้มได้เป็นไม้สลิปต่อมาข้อ6เขาบอกว่าฉันไม่ต้องการให้เด็กไม่ต้องการให้เด็กมาเล่นในห้องนี้พวกเขาอาจจะทำของแตกได้เป็นไม้เบรกต่อมา exercise 29.3ให้ใช้ไม้ beable หรือไม้ have to ในการทำประโยคให้สมบูรณ์ข้อ2เป็นประโยคที่ไม่มีความแน่นอนอาจจะได้หรือไม่ได้พบเพราะฉะนั้นก็ใช้เป็น ไม่ have to เป็นไม่ beable ส่วนข้อ3มีความแน่นอนมากก็คือวันอาทิตย์ทำงานแน่นอนเป็น ไม่ have to work ข้อ4มีความแน่นอนมากเพราะว่าเขาบอกว่าฉันมาได้แล้วแต่ฉันจะกลับก่อนนั่นก็เป็น ไม่ have to leave ก็คือมีความตั้งใจมากกว่าไม้ have to เนี่ยจะมีความตั้งใจมากกว่าไม้ beable ต่อมา 29.4 ให้เขียนประโยคโดยใช้ must not ข้อ2เขาบอกว่าฉันไม่แน่ใจว่ามันจะฉันไม่แน่ใจว่าจะไปไหนไหมคืนนี้มันก็เป็น I might not go out tonight ต่อมาข้อ3เขาบอกว่าคุณไม่รู้ว่าแซมจะชอบของขวัญที่คุณซื้อให้หรือเปล่าเป็น Sam might not like present you bought for him ต่อมาข้อ4พวกเขาไม่รู้ว่าซูจะไปกับพวกเขาหรือเปล่าคืนนี้ก็เป็น Sue might not be able to get together with us ก็คือซูอาจจะไม่ไปไหนกับเราในคืนนี้ ต่อมา 29.5 อ่านสถานการณ์และสร้างประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้ might as wellMy Apple ก็คือใช้ในกรณีที่มีทางเลือกที่เลือกเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนั้นแล้วก็มาดูข้อ2เขาบอกว่าฉันได้บัตรคอนเสิร์ตมาฟรีใบหนึ่งแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจคอนเสิร์ตอันนี้สักเท่าไหร่แต่ก็ตัดสินใจว่าจะไปดังนั้นก็เป็น I might as well go to the concert ก็คือฉันคาดว่าน่าจะไปคอนเสิร์ตไม่เช่นนั้นบัตรที่ได้มาฟิล์มก็จะเหมือนขยะต่อมาข้อ3เขาบอกเมื่อคุณทาสีห้องครัวใหม่แต่คุณไม่ได้ทำสีห้องน้ำเลยทำไมไม่ทำมันบ้างล่ะเพราะฉะนั้นก็เป็น We might as well paint the bathroom เพราะว่าห้องครัวก็ทำสีไปใหม่ละทำไมห้องน้ำก็ต้องทำใหม่ด้วยกันต่อมาข้อ4คุณและเพื่อนอยู่ที่บ้านมันน่าเบื่อมากแล้วละครในทีวีก็เพิ่งเริ่มฉายได้ไม่นานเพราะฉะนั้นก็ต้องนั่งดูมันเพราะว่าไม่มีอะไรไม่มีอย่างอื่นทำก็เป็น We might as well watch the movie There's nothing else to do ก็คือเราก็น่าจะต้องนั่งดูหนังกันไปเพราะว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นทำก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ